มีพิธีกรร่วมมาอีกแล้วสวัสดีครับคุณพายุครับวันนี้เป็นคุณพายุนั่นเองนะคะแหมยิ้มขึ้นมาได้เชียวคือเด็กชายคนนั้นมีความเขินพี่คนสวยคนนี้ถามเขาว่าไปหาพี่คนสวยไหมเขาก็ชี้ไปที่ห้องแต่งตัวแขกรับเชิญแหมตลกเลยแหมยิ้มยิ้มเขินเออหน้าที่เราเป็นจมูกเป็นจมูกมานี่มานี่มานี่มาดิดตั้งแต่มาออกรายการคราวที่แล้วคุณแม่ก็ไม่ยอมไปออกรายการที่ไหนอีกเลยนะคะแต่ว่าคุณคะมีเด็กชายอยากจะไปค่ะไปไหมไปเล่นมองเขาอยากจะเล่นกับเขาแต่ก็อยากอยู่กับพี่คนสวยด้วยพายุครับพายุจะไปเล่นแล้วตอนนี้ประชาชนทั้งประเทศเห็นคุณหมดแล้วค่ะคุณพายุทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยพายุสวัสดีค่ะพิธีกรรับเชิญพายุสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่เขาออกมาลูกเดี๋ยวพี่เขาออกมาเห็นอาการคุณพายุคุณต้องจับให้ได้เลยนะคะวันนี้แขกรับเชิญเราสวยแน่นอนค่ะคุณคะช่วงเวลานี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะอะไรช่วงเวลาอะไรช่วงเวลาที่เดี๋ยวแต่งงานกันค่ะแต่งงานอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกคุณไปยืนรอแขกรับเชิญคุณพายุนี่ลูกคุณจะไปหาเขาแล้วนั่นน่ะคุณชมพู่ทำไมลูกคุณอาการออกอย่างนี้แม่ดูนะลูกแม่ดูดิก็คือเอาเป็นว่าเราเดี๋ยวเราเชิญแขกรับเชิญเราออกมาเลยดี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 กำลังจะเตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วก็จะมาเปิดใจที่นี่เอาเร็วเร็วลูกใช่จ้ะลูกขอต้อนรับน้องมิวนิษฐาค่ะเอาเร็วเร็วมาเร็วมารับหน่อยแล้วครับพี่เขามาแล้วเนี่ยนะเออระเกินเฮ้ยโอ้โหเปิดแหมคุณพายุคุณเป็นรายการเหลือเกินอะไรขอบงขอเบอร์อะไรก็อ่ะเอาได้เลยโอ้อาการโอ้โหพายุจะทำอะไรก็รีบทำเขาจะแต่งงานแล้วเนี่ยพอแล้วแรงเยอะจริงเลยอ่ะคุณตายแล้วอาการออกเยอะเลยอ่ะโอ้พี่พายุก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับน้องมิวก่อนขอบคุณค่ะจริงค่ะจริง